WorldSkill ASEAN 2018งานนี้จะจัดขึ้นทุกๆ2ปีซึ่งในปีนี้ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพประกอบด้วยการแข่งขันทักษะด้านวิชาชีพกับคู่แข่งกว่า10ประเทศทั้งหมด26ทักษะโดยงานจัดขึ้นที่ Impact Arena เมืองทองธานีสร้างภาพโดยงานนี้จัดให้มีการแข่งขันฝีมือแรงงานระหว่างกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนขึ้นเพื่อกระตุ้นให้เยาวชนและกำลังแรงงานในภูมิภาคอาเซียนเกิดความตื่นตัวและสนใจที่จะพัฒนาทักษะฝีมือของตนให้ทันต่อเทคโนโลยีและทัดเทียมมาตรฐานสากลโดยนิพาคลาวด์ได้รับความไว้วางใจในการเข้าไปเป็นผู้สนับสนุนระบบ Private Cloud เพื่อเป็นเซิร์ฟเวอร์สำหรับการแข่งขันในสาขาทักษะเว็บดีไซน์ในการแข่งขันมีผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด14คนจาก7ประเทศและเรามาฟังเสียงผู้เลือกใช้นิพาคลาวด์ในการซัพพอร์ตการจัดการระบบการแข่งขันในครั้งนี้ทำไมถึงเลือกนิพาให้เป็นผู้จัดการระบบของการแข่งขันในครั้งนี้ครับก็ผมได้ทดลองใช้คลาวด์พับบิคคลาวด์ของนิพานะครับแล้วก็พบว่ามี scalability สูงนะครับมีความยืดหยุ่นในการใช้งานซึ่งคิดว่าน่าจะตอบโจทย์ในการจัดการแข่งขันครั้งนี้นะครับความเป็นพื้นฐานของการแข่งขันครั้งนี้นะครับการแข่งขันเตรียมโจทย์ในการแข่งขันและก็จัดการแบ็กอัพข้อมูลเพื่อที่จะนำมารีโซให้กับกรรมการทั้ง14ท่านได้ตรวจนะครับซึ่งนิพาเขาก็ตอบโจทย์ตรงนี้ได้เป็นอย่างดีมีการทำสแนปช็อตได้อย่างรวดเร็วแล้วก็รีโซได้อย่างรวดเร็วภายในไม่กี่วินาทีสำหรับแต่ละอินสแตนต์ครับเรามีรีควอร์เมนต์ในเรื่องของ security นะครับในแต่ละผู้เข้าแข่งขันจะไม่สามารถเข้าถึงผลงานของการและการได้จะมีแต่กรรมการเท่านั้นที่เข้าถึงได้นะครับซึ่งเขาก็สามารถตอบสนองกับการเซตอัพเน็ตเวิร์กได้เป็นอย่างดีเช่นกันนะครับเวทคลาวด์ของนิพานะครับที่เรามาติดตั้งในบูธการแข่งขันนี้สามารถทำงานได้อย่างราบรื่นนะครับตลอด3วันที่ผ่านมาแล้วก็มีการจัดการแบ็กอัพข้อมูลได้อย่างเรียบร้อยนะครับรวดเร็วตามโจทย์ที่ได้วางเอาไว้ครับผมสำหรับโจทย์ในครั้งนี้ก็ค่อนข้างที่จะมีความท้าทายเนื่องจากเป็นการแข่งขันระดับอาเซียนทำให้เราเนี่ยจะต้องใช้บุคลากรที่มีความชำนาญในการอิมพลิเมนต์ระบบเป็นพิเศษนะครับจะต้องคำนึงถึงทางด้านความปลอดภัยเพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลในระหว่างการแข่งขันนะครับรวมถึงระบบที่เราอิมพลิเมนต์ขึ้นมาเนี่ยจะต้องมีการทำงานที่ราบรื่นแล้วก็เสถียรตลอดการแข่งขันนะหลังจากที่ทางทีมเนี่ยได้รับ brief requirement มาเรียบร้อยแล้วทางทีมก็เริ่มทำการประชุมทีมตกลงกระบวนการทำงานออกแบบระบบรวมถึงตั้งค่าต่างๆของระบบนะครับเพื่อ implement ตัวระบบตัวนี้ขึ้นมาเพื่อไปรองรับการใช้งานตาม requirement ที่ได้รับมาหลังจากที่เราได้รับ brief จากทีมงาน WorldSkill มาเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็นำมาสรุปโจทย์คร่าวๆได้ดังนี้นะครับข้อแรกตัวเซิร์ฟเวอร์ที่เรา implement เนี่ยจะต้องรองรับตัวเซิร์ฟเวอร์สำหรับผู้เข้าแข่งขันและกรรมการทั้งหมดข้อถัดมาเนี่ยตัวเซิร์ฟเวอร์ของเราเนี่ยจะต้องทำการ snapshot VM หรือว่าเซิร์ฟเวอร์ของผู้เข้าแข่งขันเนี่ยทุกคนเพื่อที่จะนำไปให้กรรมการเนี่ยได้ตรวจข้อสอบนะครับผู้เข้าแข่งขันแต่ละคนเนี่ยจะต้องมี private network ของตัวเองซึ่ง network ของผู้เข้าแข่งขันแต่ละคนเนี่ยจะต้องเชื่อมต่อกับ network กลางเพื่อที่จะเชื่อมต่อไปยังตัว share file server แล้วก็ DNS server เนี่ยซึ่งเป็นเซิร์ฟเวอร์กลางของการแข่งขันโดยที่ผู้เข้าแข่งขันแต่ละคนเนี่ยจะต้องมี security เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้เข้าแข่งขันรายอื่นสามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลของกันและกันได้นะครับสวัสดีครับผมนายคณพลแห่งตันนะครับเป็นตัวแทนจากประเทศไทยครับเว็บดีไซน์นั่นก็จะเป็นแบบคือออกแบบหน้าเว็บไซต์อะไรพวกนี้ครับแต่ว่าจริงๆอ่ะก็จะมีการพัฒนาเว็บไซต์บ้างพัฒนาเว็บไซต์เนี่ยก็คือหมายถึงว่าทำระบบหน้าร้านกับหลังร้านอะไรพวกนี้ครับรู้สึกยินดีครับที่ได้มาตรงนี้เนาะงานที่เราฝึกไปอ่ะมาประยุกต์ใช้กับตัวหน้าเว็บที่เราทำได้สุดท้ายนี้ครับก็ขอบคุณนิพานะครับอินฟราสตรัคเจอร์ให้เราได้ทำเว็บไซต์ขึ้นในเซิร์ฟเวอร์ไม่ขัดข้องอ่ะครับโดยนิพาคลาวด์แพลตฟอร์มไม่ได้ใช้เพียงแค่การแข่งขันด้านอุตสาหกรรมเท่านั้นแต่ยังสามารถนำมาซัพพอร์ตธุรกิจและมีโซลูชันรองรับทุกความต้องการของคุณซึ่งนิพาคลาวด์แพลตฟอร์มสามารถช่วยลดเวลาในการเตรียมเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่ปกติแล้วใช้เวลานานเป็นวันแต่การใช้ระบบของเรานั้นจะลดเวลาเหลือเพียงแค่ไม่กี่นาทีก็พร้อมใช้งานได้โดยสามารถนำไปใช้ได้กับหลายธุรกิจอาทิธุรกิจอีคอมเมิร์ซธุรกิจอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งหรือใช้ระบบเซิร์ฟเวอร์ภายในองค์กรไม่ว่าจะเป็นการใช้เซิร์ฟเวอร์สำหรับ developer รวมถึงใช้งานเป็นเซิร์ฟเวอร์ระบบสต็อกสินค้าระบบบัญชีต่างๆก็สามารถใช้ได้เช่นกันนอกจากนี้เรายังมีผู้เชี่ยวชาญที่คอยให้คำปรึกษาติดตั้งแก้ปัญหาและจัดการการใช้งานระบบคลาวด์ให้ตรงตามความต้องการของธุรกิจคุณไม่เพียงแค่ private cloud เท่านั้นแต่เรายังมีบริการ public cloud รองรับธุรกิจที่ต้องการเปลี่ยนมาใช้ระบบนี้ในขั้นเริ่มต้นได้